สวัสดีครับท่านที่เคารพครับวันนี้ลายมือปฏิรูปตอนที่28โดยอาจารย์พงศ์พีระนัทนะครับตั้งชื่อตอนว่าหนูอยากเป็นหมอดูอาจารย์พงศ์พีระนัทเบอร์โทร0891218933นะครับท่านที่ต้องการที่จะมาดูด้วยตนเองให้พยากรณ์ลายมือด้วยตนเองก็มาที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีทางคมนาคมสะดวกครับมาได้ทั้งทางเครื่องบินรถไฟหรือรถส่วนตัวรถประจำทางครับถ้าหากว่าอยู่ไกลต้องการดูแต่ไม่สะดวกที่จะมาก็ดูทางไลน์นะครับไลน์ ID 7853567ครับถ้าดูด้วยตนเองค่าดู199บาทต่อท่านครับถ้าดูทางไลน์399บาทต่อท่านนะครับวิธีการถ่ายรูปก็ง่ายครับแล้วผมก็จะส่งลายมือตัวอย่างไปให้ท่านดูว่าถ่ายแบบไหนนะครับไม่ยากครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนูอยากเป็นหมอดูในช่วงหลังนี้มีท่านสมาชิกถามมาบ่อยครับว่าหนูเป็นหมอดูได้ไหมหรือว่าถ้าหนูอยากเป็นหมอดูเนี่ยจะมีเครื่องหมายอะไรในมือไหมเพราะว่าตอนนี้อยากจะเป็นหมอดูก็มาเริ่มต้นกันนะครับคนที่จะเป็นหมอดูได้นั้นดูไม่ยากครับมีเส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจครับคนที่จะเป็นหมอดูนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีเส้นกากบาทอยู่กลางมือครับเรียกว่าเส้นซิกเซนนะครับอยู่แนวเสานะครับอยู่แนวเสาเนี่ยครับลักษณะนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีซิกเซนมีลางสังหรณ์พิเศษที่แม่นยำคิดอะไรก็จะไม่ค่อยผิดครับลักษณะนี้คือคนที่ชอบศาสตร์ลึกลับอยู่แล้วนะครับถ้าคนมีเครื่องหมายนี้ลักษณะนิสัยของเขาก็จะชอบค้นคว้าชอบศึกษาศาสตร์ลึกลับต่างๆหรือหมอดูต่างๆเขาจะชอบหรือคนที่ไม่ได้เป็นหมอดูที่มีเครื่องหมายนี้ก็เยอะไปครับมีเครื่องหมายซิกเซนแต่ไม่ได้เป็นหมอดูเพราะว่าเขาไม่ได้มาศึกษาด้านนี้และไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นหมอดูแต่คนที่มีเครื่องหมายนี้ก็จะมีลางสังหรณ์มีอะไรมาเตือนว่าจะมีดีหรือมีร้ายในอนาคตข้างหน้าก็จะเหมือนกับว่ามาเตือนให้รู้ล่วงหน้าก็มีอย่างนี้นะครับบางคนก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเห็นอะไรที่ลึกลับลึกลับนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นจนกลัวลักษณะนี้มีไม่มากนักนะครับเครื่องหมายนี้มีมือเดียวหรือ2มือก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีทั้ง2มือก็มีพลังที่มากขึ้นนั่นเองอันนี้มาดูที่มือที่ถ่ายพิมพ์ไว้นะครับพิมพ์ไว้เครื่องหมายที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้อยู่แนวเสานี่นะครับแนวเสาตรงที่ผมวงกลมนี่คือกากบาทที่อยู่แนวเสาเรียกว่าเครื่องหมายซิกเซนหรือเครื่องหมายหมอดูที่คนทั่วไปเรียกนะครับนี่ในมือซ้ายเขาก็มีครับเจ้าของมือนี้มีเครื่องหมายทั้ง2มือเลยครับแล้วก็คนที่จะเป็นหมอดูได้นั้นก็ควรจะต้องมีเครื่องหมายเสริมขึ้นมาอีกครับมีซิกเซนอย่างเดียวก็คงจะไม่พอที่จะมีเครื่องหมายเสริมก็คือ 1. เส้นความพยายามครับตรงนี้ครับเนินพฤหัสหรือเรียกว่าเส้นพฤหัสเขามีหลายเส้นเลยนะครับนี่เป็นความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้มีความพยายามไม่ท้อถอยต่อสิ่งใดง่ายๆนะครับไม่ว่าการเรียนวิชาการใดๆทั้งสิ้นก็ต้องใช้ความพยายามทั้งสิ้นครับถ้าขาดความพยายามก็คงจะไม่สำเร็จและมือนี้เขายังมีปลายเส้นใจนะครับนี่เส้นใจปลายเส้นใจนี้พุ่งขึ้นสู่เนินพฤหัสนะครับเนินพฤหัสนี่ถ้าปลายเส้นใจเข้าขึ้นสู่เนินพฤหัสก็หมายความว่าเขามีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมครับเพราะว่าการเป็นหมอดูนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมด้วยครับไม่ควรใช้อาชีพหมอดูนั้นไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นถ้าหากว่าเขามีเคราะห์มีกรรมมาให้เราดูเราเห็นว่าเขามีเคราะห์มีกรรมก็
ไปเรียกค่าอะไรต่างๆเป็นพันเป็นหมื่นซ้ำสองครับกรรมซ้ำสองทำให้เขามีเคราะห์มีกรรมมากขึ้นไปอีกเกิดความทุกข์ความยากขึ้นอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่าคนที่เขามีความทุกข์อยู่แล้วเราควรจะชี้แนะหนทางแก้ทุกข์ให้เขาไปปฏิบัตินะครับแต่ถ้าหากว่าบางท่านอาจจะถามว่าหนูไม่มีเครื่องหมายซิกเซนเลยแสดงว่าหนูไม่เป็นหมอดูไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ผมตอบไปเลยนะครับว่าได้ครับต่อให้ไม่มีเครื่องหมายซิกเซนท่านก็เป็นหมอดูได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนทุกคนนั้นถ้าตั้งมั่นที่จะทำสิ่งใดแล้วให้มีความพยายามมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งนั้นแล้วก็มีคุณธรรมทำงานสิ่งนั้นอย่างมีคุณธรรมทุกท่านสามารถที่จะเป็นหมอดูได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเครื่องหมายซิกเซนที่ปรากฏบนมือก็อย่าถอดใจขอให้ท่านศึกษาค้นคว้าตำรับตำราที่ท่านครูบาอาจารย์ได้เขียนเข้าไว้เอามาอ่านเอามาศึกษาและในสมัยใหม่นี้ก็มีที่ศึกษามากมายท่านก็ศึกษาไปท่านก็สามารถที่จะเป็นหมอดูที่ดีได้ในอนาคตก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนถ้าท่านตั้งมั่นที่จะทำสิ่งใดแล้วถ้ามีความมุ่งมั่นจริงมีคุณธรรมที่จะนำสิ่งนั้นไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปแล้วท่านย่อมทำได้สำเร็จแน่ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ